รของเราก็เป็นสำนักสงฆ์พอเป็นสำนักสงฆ์แล้วเราขอปีแรกเราก็ได้เลยได้เป็นวัดเลยเหลืออยู่อย่างเดียวตอนนี้เขตวิสุงขามตอนนี้นะกรมพุทธศาสนาก็ให้เราทำหนังสือขอไปเรียบร้อยแล้วล่ะก็จะได้เร็วๆนี้เขตวิสุงขามก็คือไปเสมาเขาเรียกว่าเขตสงฆ์ของเรานี้จะทำศาลานี้เป็นโบสถ์เป็นทั้งโบสถ์เป็นทั้งศาลาอันเดียวกันก็จะเสร็จสิ้นของการเป็นวัดคือจบทีนี้การจัดระเบียบสงฆ์ที่ประชุมกันอาทิตย์ที่แล้วผ่านมานี้วัดเรานี้ก็จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจะมีด้วยกัน2เขตของเราจะอยู่ในเขตที่1คือประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่เขตที่1เขตอำเภอเมืองจะแบ่งเป็น2เขตก็คือเขต1กับเขต2แบ่งเขตการปกครองของสงฆ์ต่อไปการประชุมสงฆ์ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาก็เปลี่ยนการประชุมบางทีก็อยู่วัดชิมวาดมั่งวัดอื่นมั่งบางทีก็ไปอยู่ที่ไกลๆทีนี้พระจะมีปัญหาในการเดินทาง1เรื่องฉันภัตตาหาร2เรื่องค่าน้ำมันรถข้ามโดยความสะดวกแต่ของเรานี้ทางคณะสงฆ์เขารวมความเห็นว่าเป็นศูนย์รวมไม่ใกล้และไม่ไกลคือวัดในจังหวัดอุดรนั้นสามารถเข้ามาประชุมได้ก็มีที่จอดรถนะรอบๆและมาจอดรถข้างๆก็พอได้แต่ปัญหาจอดรถนี่ของเรานี่อันดับหนึ่งปัญหาของเราอันดับหนึ่งก็กำลังทำการแก้ไขอยู่เพราะที่นี่นี่แท้ที่จริงแล้วอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างวัดไม่เคยคิดจะสร้างวัดด้วยซ้ำไปลูกศิษย์ตามมาวัดนี้นี่เริ่มจากเป็นที่พักสงฆ์และเป็นสำนักสงฆ์อาจารย์มาบูรณะสร้างที่นี่ต่อจากสำนักสงฆ์มาเป็นวัดการออกแบบวัดจึงไม่เหมือนกับวัดทั่วไปมันไม่เป็นระบบระเบียบถ้าจะเอากันจริงๆการขอวัดนี้ของเราไม่ถูกต้องไม่เข้าเกณฑ์สักอย่างพื้นที่มั่งหลายอย่างนะไม่เข้าเกณฑ์แต่ที่นี่นี่คนมาปฏิบัติธรรมเยอะแล้วก็เป็นหน้าตาของพระสงฆ์ของจังหวัดอุดรช่างชื่อเสียงให้ชาวจังหวัดอุดรการประชุมสงฆ์ทุกครั้งการทำรายงานก็ส่งไปที่กรุงเทพปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ทั้งปีส่งแต่วัดนี้ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์แล้วก็มีกิจวัตรการทำบุญการนั่งสมาธิและที่สำคัญซึ่ง
อาจารย์ดีใจหลังที่ประชุมที่ผ่านมาดีใจมากว่ามีที่นี่ที่เดียวนี่ออกจากพระผู้ใหญ่ท่านพูดเองทางกรุงเทพให้ความสำคัญมากว่าที่นี่ที่เดียวไม่เรียกเงินไม่เรียกเงินไม่มีค่าครูไม่มีค่าวิชาและก็ไม่ขอก็ภูมิใจแล้วก็พระผู้ใหญ่ให้ความสำคัญด้วยว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะทำไมถึงว่าควรจะคือวัดบางวัดก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ของเรามีคนมาทำบุญเยอะแม้เราไม่เรียกเงินแต่ก็ลูกศิษย์ก็มีทำบุญยังมีจ่ายมีค่าน้ำค่าไฟจ่ายสบายสบายวัดบางวัดก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดในอุดรนี่ก็พึ่งวัดเราเยอะหลายคนไม่อาจจะไม่รู้ว่านะวัดเรานี่ได้ช่วยเหลือวัดต่างๆที่ลำบากค่าน้ำค่าไฟก็มีหลายวัดนะแต่สิ่งหนึ่งเงินที่อาจารย์จ่ายไปเป็นเงินส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกศิษย์ช่วยอาจารย์ลูกศิษย์หามาช่วยขายอะไรเสื้อผ้ามั่งขายผ้าเบียงมั่งนี่ก็ทำลูกศิษย์มาช่วยขายเสื้อเงินส่วนนี้แหละที่อาจารย์มาใช้และอาจารย์ก็พูดตลอดเวลาว่าอาจารย์คือผู้สอนผู้ให้ความรู้การทำบุญของอาจารย์นั้นจะเน้นทุกครั้งว่าอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนถ้าเราทำบุญแล้วครอบครัวเราเดือดร้อนไม่ได้บุญเราจะได้ความทุกข์อาจารย์ก็เช่นเดียวกันอาจารย์ก็จะไม่ให้ครอบครัวอาจารย์เดือดร้อนถ้าอาจารย์ทำบุญแล้วครอบครัวเดือดร้อนมันก็ผิดนโยบายของพระพุทธเจ้าเพราะตำรานี้เป็นของพระพุทธเจ้าวันการประกาศทุกครั้งจึงไม่มีค่าครูค่าวิชาและค่ายกครูและให้ทำถ้ามีเงินสักหมื่นหนึ่งควรทำอย่าเกิน100บาทมีเงินหมื่นหนึ่งทำ100บาทมันจะไม่เสียดายเงินถ้าเราทำมีเงิน 10,000 ทำ 9,000 บาทเกิดจ่ายค่าน้ำค่าไฟเกิดเก็บป่วยเกิดลูกน้องมาเบิกเกิดอุบัติเหตุพอเราลึกถึงเงินที่เราทำไปแล้วเนี่ยอานิสงส์และผลบุญนั้นจะไม่ได้เลยแทนที่จะได้บุญกลับได้อะไรครับได้บาปเพราะฉะนั้นในพุทธกาลก็เคยมีตั้งใจทำบุญแต่ได้บาปวันนี้ก็ถือมาเล่าข่าวดีให้พวกเราฟังว่าวัดเราเป็นที่ยกย่องนะจากพระผู้ใหญ่ยกย่องจากวัดผู้ใหญ่อันดับสองวัดเราเป็นที่ยกย่องไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอาจารย์ว่าอันนี้ก็มีมั่งนี่คือพูดเรื่องจริงคนอยู่ใกล้อาจารย์มั่งอะไรมั่งโกรธกันมั่งทะเลาะกันมั่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างมันก็แก้ไขได้หมดนั่นแหละนะแต่ในสายตาของพระผู้ใหญ่ที่นี่ลูกศิษย์รักกลมเกลียวและมีคำสอนเป
็นเอกลักษณ์ของตัวเองอาจารย์ก็เคยพูดให้กับพระผู้ใหญ่ฟังว่าคำสอนของอาจารย์เนี่ยที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าไม่พยาบาทนั้นเอามาจากไหนท่านถามก็เอามาจากพระไตรปิฎกมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของผู้ที่จะเข้าสู่ความสำเร็จหรือผู้ที่ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นหลักของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีพระสงฆ์ก็ดีสิ่งที่พุทธเจ้าสอนหัวใจของศาสนาพุทธคืออะไรมีอยู่4อย่างอะไรใครตอบได้เขาเรียกว่าอะไรอริยสัจ4ประกอบไปด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เองและอาจารย์ถอดจาก4คำมานี้คนที่จะมีความสุขต้องไม่มีทุกข์ความทุกข์อันดับแรกเกิดขึ้นในตัวเราก็คือความโกรธใครโกรธและดีใจมีไหมมันความโกรธความโมโหเป็นทุกข์ไหมแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่โกรธกันทะเลาะกันบางทีลูกโกรธแม่ลูกโกรธพ่อไม่คุยกับพ่อไม่คุยกับแม่เคืองพ่อเคืองแม่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้ไหมว่าลูกโกรธรู้ไม่ต้องพูดแค่นั่งแค่เดินแค่ปฏิกิริยาที่อยู่ในบ้านพ่อแม่รู้ไหมรู้แล้วพ่อแม่เห็นลูกมีปฏิกิริยาอย่างนี้พ่อแม่ดีใจไหมเสียใจเพราะน่ะลูกทำสิ่งนี้ลูกโกรธพ่อโกรธแม่ลูกที่เป็นคนโกรธพ่อโกรธแม่ลูกมีความสุขไหมใช่เป็นความทุกข์และพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ดีใจไหมที่ลูกโกรธใช่ก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นไม่โกรธมีความสุขความเกลียดอ่ะความเกลียดแสดงว่าเรานี้เกิดความไม่พอใจมากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงกับเกลียดถูกไหมเกลียดเวลาเราเกลียดอะไรส่วนใหญ่แล้วตามคำโบราณที่เขาพูดกันนะเราจะเจอสิ่งเหล่านั้นถูกไหมยิ่งเกลียดยิ่งเจอเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกลียดมันจะไม่เจอเพราะฉะนั้นไม่โกรธแล้วก็คือไม่มันจึงไม่มีความทุกข์เห็นไหมคนที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยปะละเลยไม่ให้อภัยคนเคืองคนคิดเล็กคิดน้อยทำอะไรแล้วล้วนแต่ล้มเหลวไม่ประสบสำเร็จควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คนนั้นคือคนอะไรครับที่มีความอาเออคนที่อาฆาตคนแม้นแต่อยู่ไกลๆก็ยังโกรธเขาแค่ได้ยินชื่อก็ยังมีความโกรธมีความเกลียดขนาดเรื่องผ่านมาครึ่งปีพอมีคนพูดโอ้ไอ้คนนี้ใช่ไหมเ
นี่มันทำฉันเจ็บเหลือเกินเจ็บใจเสียใจมันโกงมันโกหกมันหลอกทำให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ทำให้ลูกเราเป็นอย่างนี้ทำให้พ่อเราเป็นทำให้แม่เราเป็นอย่างนี้นี่มีความทุกข์กับเขาเนี่ยมาครึ่งปีแล้วพอได้ยินชื่อทุกข์อีกเขาเรียกว่าอะไรครับอาฆาตถ้าเราไม่มีความอาฆาตสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราถูกไหมอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรครับการพยาบาททุกลมหายใจเลยจ้องที่จะทำร้ายเขากลางวันและกลางคืนหรือบางคนต้องขนาดต้องสาปแช่งหรือบางคนก็ต้องเผาพริกเผาเกลือขนาดตายไปแล้วยังโกรธเขาอีกอันนี้คือตัวสุดท้ายคือไม่ยอมปล่อยปะละเลยเลยตัวสุดท้ายคืออะไรครับพระพยาบาทสี่ตัวนี้คือจอมโจรคือโจรปล้นใจเราทำให้เราเกิดความทุกข์เป็นโจรเป็นมหาโจรที่เบียดเบียนจิตใจเราทำให้เราเกิดความทุกข์อาจารย์ได้อธิบายให้กับพระผู้ใหญ่ฟังพระผู้ใหญ่บอกอึ้งอาจารย์เคยสอบเป็นมหาปริญญาไหมปริญญาไหนก็ไม่จบอาจารย์บอกไม่ได้สอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์พูดนั้นอาจารย์บอกเรียนท่านเจ้าคุณว่าเกิดจากการปฏิบัติแล้วก็อ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆอย่างประกอบกันท่านถามว่าคิดได้ยังไงที่สอนเอา4คำนี้มาสอนอาจารย์อธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณและจิตนี้มันแบ่งเป็น2 อย่างคือ1จิตของคฤหัสถ์กับจิตของนักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงนะของใครรถมอเตอร์ไซค์สีแดงอยู่ข้างนอกไหมไหน1กไก่ททหาร3133อุดรไปเลื่อนรถหน่อยไปจอดขวางบ้านเขาออกบ้านไม่ได้อาจารย์กำลังหาทางแก้ไขอยู่เนาะเรื่องที่จอดรถเดี๋ยวจะจัดการเร็วๆนี่แหละเรื่องที่จอดรถให้มันง่ายขึ้นเพราะของเรานี่มันความเจริญลูกศิษย์เยอะเกินคิดเสาหนึ่งก็เฉียดพันหรือเป็นพันรถบางคนก็ไม่ได้มาด้วยกันก็ต่างคนต่างมามันก็รถเยอะกำลังแก้ไขก็คิดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้หรืออาจจะก่อนปีใหม่นี้หรืออาจจะหลังปีใหม่นี้น่าจะเสร็จเรื่องที่จอดรถจะไม่มีปัญหาอีกขึ้นเกิดขึ้นนะกำลังทำนะอันนี้ก็ขอความร่วมมือนิดนึงนะกับลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเข้าเรื่องต่อเรื่องจิตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตเรื่องเดียว
ิตที่เป็นทุกข์แล้วก็จิตที่เป็นสุขมีแค่นี้แหละใครมาฟังวันนี้จะเข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าหลายเท่ามากขึ้นอะไรแล้วครับสิ่งที่อาจารย์จะพูดเรื่องจิตวันนี้นี่จะเน้นถึงเรื่องของคารวะเนาะคือเล่าให้ฟังว่าพระอันนี้เกริ่นเล่าให้ฟังว่าพระที่จะมาประชุมกันนี่ท่านชมเราชมวัดเรานี่ค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยนะที่จะเกิดขึ้นวันอังคารนี้ตีไว้ 200,000 ค่าใช้จ่ายก็เงินลูกศิษย์ทั้งนั้นเนี่ยเงินขายผ้าขายอะไรแล้วก็ลพิตากำลังหาเงินช่วยอาจารย์เอามาใช้จ่ายไม่ได้เอามาสร้างวัดนะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนการสร้างวัดนี่ก็ของอาจารย์ก็สร้างอยู่แล้วเป็นเงินของพระที่วัดที่เราที่อาจารย์หาอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนหลังคาเสร็จก็500,000กว่า520,000เสร็จวัน4-5วันสามวันมาที่แล้วนี่หลังคาโดมเพิ่งเสร็จ520,000นี่ก็ข้างๆวัดแต่ก่อนที่ก็จะเห็นพระปรากฏว่าที่ผ่านมาฝนตกหนักที่ทำพระใหญ่ๆอ่ะอาจารย์นี่แหละเป็นคนทำกับลูกศิษย์เป็นผ้าปูนด้วยความไม่รู้เราไม่ได้ทำฐานไว้เอาทรายมาก่อแล้วมันยุบปรากฏว่าเอียงไปด้านหลังมันจะล้มถ้าเกิดปล่อยไว้สักหน่อยถ้าล้มมันก็เดี๋ยวจะเป็นที่พูดกันว่าเกิดอาเพศมั่งเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดคือเราก็ทำก่อนที่จะมีคำพูดที่มันไม่ดีออกไปนะเปลี่ยนคือมันยุบมันเอียงไปด้านหลังนะก็รีบทำเพราะถ้าเกิดว่าถ้ามันเอียงมากก็คือจะล้มทับสายไฟเดี๋ยวไฟช็อตไฟไหม้ก็โอ้โหเป็นเยอะกว่าเก่าและคำพูดบางทีเดี๋ยวเกิดอาเพศบ้างเกิดภัยพิบัติทำไม่ดีนะพระจึงล้มนะไฟไหม้วัดเนี่ยมันก็จะหนักก็ชิงทำตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นคำพูดคำจานะอันนี้ก็กำลังปรับเปลี่ยนตรงนี้นะก็จะเกิดขึ้นนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้าสู่ปกตินี่ก็เล่าให้พวกเราฟังอีกกลับมาเรื่องเดิมก็คือเรื่องพระผู้ใหญ่ชมลูกศิษย์รักกันกลมเกลียวมาหลายที่และหลักคำสอนซึ่งอาจารย์ก็ภูมิใจลูกศิษย์เอาไปใช้กับชีวิตจริงนั้นได้เอาไปใช้กับชีวิตจริงได้และเห็นผลและพระคุณเจ้าท่านก็ยอมรับในคำสอนของอาจารย์ทีนี้เรารู้แล้วว่าคำสอนของคารวะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่คำสอนของพระถ้าปฏิบัติแบบพระจะให้เกิดความสำเร็จถ้าปฏิบัติแบบพระจะให้เกิดความสำเร็จและเข้าสู่นิพพานหลุดพ้นต้องหยุดความอยากไอ้ตัวสุดท้ายนี่หยุดความอยากหยุดทุกอย่างเลยนะความอยากมากๆหยุดความโกรธความโลภความหลงหยุดกามราคะนะสุดท้ายตัดความอยากออกก็จะเข้าสู่นะความหลุดพ้นแต่คารวะนี้จ
ะสำเร็จได้ต้องอะไรครับต้องมีความอยากเห็นไหมอยากสำเร็จอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากมีเงินอยากมีธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองอยากให้ลูกประสบผลสำเร็จอยากให้ญาติพี่น้องพ่อแม่มีความสุขทำธุรกิจให้เกิดความสำมีความจะมีความรุ่งและท่านมาติดใจอีกอันหนึ่งของอาจารย์พระผู้ใหญ่อาจารย์ให้พวกเรายิ้มยิ้มหนึ่งยิ้มรุ่งยิ้มยิ้มเป็นเศษท่านติดใจท่านถามว่าคิดได้ยังไงบอกก็เรียนพระคุณเจ้าบอกว่าพระคุณเจ้าคนเราอะเห็นลูกเห็นลูกมีความสำเร็จมีความเจริญมีความรุ่งเรืองเห็นลูกเสร็จแล้วเราเห็นอะไรที่ในตัวเขาเห็นรอยยิ้มโอ้ลูกยิ้มอย่างนี้มีความสุขแสดงว่าลูกมีความรุ่งเออเราดีใจไหมดีใจมีความรุ่งเรืองแล้วต่อไปเนี่ยมันรุ่งเรืองแล้วมันจะมีเงินไหมล่ะยิ้มต่อไปสิทำธุรกิจแล้วมันเจริญรุ่งเรืองแล้วมันมีเงินไหมมีเงินยิ้มอีกครั้งหนึ่งล่ะยิ้มทำให้เรามีเงินมีความร่ำจากนั้นน่ะมีเงินแล้วรวยแล้วหัวใจเศรษฐีรู้ไหมว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีได้ไม่ใช่คนมีเงินนะหัวใจเศรษฐีนี่จะเป็นเศรษฐีได้นี่รู้ไหมมีอะไรครับคนที่จะเป็นเศรษฐีได้คนนั้นต้องมีเมตใช่มีเงินแล้วนะไม่มีเมตตาเป็นเศรษฐีไม่ไม่รู้จักการแบ่งปันไม่รู้จักการช่วยไม่มีความเมตคนนั้นเป็นเศรษฐีไม่ได้ในคำสอนศาสนาพุทธเขียนไว้เลยครับในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกบอกว่าหัวใจเศรษฐีต้องมีเมตให้ความช่วยเออเพราะฉะนั้นเมื่อมีแล้วให้ความแบ่งปันแบ่งปันใครครับแบ่งปันผู้ที่ตกทุกข์ได้ผู้ที่ยังลืมตาอ้าปากไม่ผลักดันให้เขาลืมตาอ้าปากให้เกิดความช่วยให้มีความรักให้มีความเมตนี่ไงคนเรามีเงินแล้วไม่มีเมตตาเป็นเศรษฐีไหมเพราะฉันยิ้มอีกครั้งหนึ่งถ้าเราช่วยเหลือเราเบ่งจากแบ่งปันรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักเพื่อนฝูงคนนั้นจะเป็นเศรษฐีใช่หัวใจเศรษฐีคืออะไรครับคือเมตคนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเศรษฐีต้องร่ำรวยมหาศาลเงินทองกองเท่ากับภูเขาไม่ใช่มันเป็นที่ใจใจแบ่งปันแล้วมีความนี่ไงพระคุณเจ้าสิ่งที่ให้ลูกศิษย์ยิ้มสามคำนี้อธิบายให้คุณเจ้าฟังพระคุณเจ้ายิ้มมากบอกนี่พระคุณเจ้าจะเป็นเศรษฐีนะบอกนี่คุยกันหลังใหม่หลังจากประชุมเสร็จแต่พระคุณเจ้าบอกโอ้คำสอนอย่างนี้พิสดารมากบอกพระคุณเจ้าไม่ได้พิสดารหรอกแต่มันที่จริงแล้วเกิดจากการปฏิบัติของอาจารย์นี่ส่วนใหญ่เน้นปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วลูกศิษย์ดีใจลูกศิษย์มีความภูมิใจแต่ตราบใดถ้าลูกศิษย์ไม่รักกันไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักพี่ไม่รักน้องไม่มีการแบ่งปันช่วยเหลือกันลูกศิษย์คนนั้นอดเป็นเศรษฐีเพราะลูกศิษย์อาจารย์จะเป็นเศรษฐีทุกคนเพราะอะไรครับเพราะรักเออรักกันช่วยเหลือแบ่งปันให้โอกาสซึ่งกันและกันโดยเฉพาะพ่อแม่ต้องรักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนี่แหละคนที่จะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีเมตเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนฟังไว้ใครอยากเป็นเศรษฐีเมื่อตัวเองดีขึ้นแล้วมีเงินแล้วอย่าลืมมีเมตแล้วเราจะได้ครบ
ยิ้มไว้เลยครับยิ้มทุกวันเจอหน้าพ่อยิ้มพ่อหนูรุ่งแม่หนูร่ำต่อไปนี้หนูจะเป็นเศษพ่อหนูมีเมตคนที่มีความรักหรือคนเมตตาไปที่ไหนจะไม่มีคำว่าอับแต่คนที่ไม่มีเมตตาไปที่ไหนจะมีแต่ความอับจนและลำบากทุกข์ยากเจอแต่อุปสรรคและปัญหาเมื่อเขาเจอเหตุการณ์เดินไปปุ๊บหน้าไปหาใครทำไมกัดฟันใส่เขาหน้าบูดใส่เขานะพอเจอพี่เจอน้องเจอเพื่อนทำงานหน้าอมทุกข์เหม็นตดจะมีความรุ่งเรืองไหมทำอย่างนี้จะมีคนยิ้มให้ไหมเดินไปหาเขายิ้มให้เขาก่อนเขายิ้มรับไหมนี่เห็นไหมเศรษฐีเกิดขึ้นทันทีชัดไหมสิ่งเหล่านี้เป็นคำชมของพระขุนเจ้าที่ชมอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ภูมิใจไม่ใช่น้อยและสิ่งที่ท่านภูมิใจชมพวกเราคือลูกศิษย์ทุกคนรักกันอาจารย์ก็เลยถามว่าแท้ที่จริงก็มีมั่งแหละอาจารย์นี่พูดความจริงแต่ไม่เป็นที่หนักใจเพราะอะไรเพราะที่นี่จะให้คุยกันมีอะไรคุยกันถามกันมีอะไรปรึกษากันหัวใจของความรักของคนเรามนุษย์คนเราก็คือพ่อแม่ถูกไหมแต่หัวใจที่จะให้เกิดความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือเมตต์แต่หัวใจที่จะทำกำไรทำธุรกิจหัวใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งคนทุกคนจะต้องมีก็คือพลังบุญพลังบุญตรงนี้เหมือนพระพุทธเจ้าสอนไว้เหมือนหลวงปู่โตเคยเขียนไว้แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เคยให้ลูกศิษย์อ่านเออ่านให้ฟังว่าบุญไม่เคยสร้างบารมีไม่เคยมีไปเที่ยวขอบนบานศาลกล่าวไปเอาบุญเข้ามาเมื่อตัวเองมีบุญแล้วเมื่อตัวเองมีบารมีแล้วสุดท้ายก็ต้องเอาไปชดเมื่อไรตัวเองจะลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเราอยากได้ความสำเร็จอยากได้ความเจริญความรุ่งเรืองและความรวยประกอบธุรกิจอาชีพการงานใดๆต้องให้นึกถึงบุญผู้ที่เก็บบุญรักษาบุญดูแลบุญก็คือแม่พระธรณีบุญที่สูงสุดในศาสนาพุทธก็คือเกิดจากการปฏิเพราะฉะนั้นสมัยก่อนยังไม่มีบทสวดมนต์มีแต่นั่งสมาธิหลายคนยุคนี้บอกไม่นั่งสมาธิสวดมนต์แต่ทำไมชีวิตไม่เคยดีสวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ความจริงบุญมันเกิดจากการปฏิเพราะฉะนั้นหันมาปฏิบัติสิสร้างบุญสร้างบารมีตรงนี้ขึ้นและคำพูดที่พูดต่อไปนี้ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีไม่ต้องไปขอกู้หนี้ยืมสินบุญไม่ต้องไปขอบนบานศาลกล่าวเมื่อถึงเวลาแม้แต่ฟ้าดินก็ห้ามไม่ใช่จะสำเร็จเองจะได้เองแต่ต่อไปนี้เราสร้างบุญของเราเองได้ไหมคือการนั่งสมานั่งฌานบุญเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บถอนออกมาเลยเบิกเลยเหมือนเบิกเงินธนาคารน่ะเงินน่ะมันหมุนเวียนประจำมีทุกวันทุกวันทุกวันน่ะดีไหมเพราะนั่งสมาธิทีเบิกทีนั่งสมาธิเบิกทีชีวิตเราก็จะดีขึ้นทันทีเพราะเราสร้างได้ไม่ต้องกลัวหมดเพราะอะไรเพราะเรานั่งประจำนั่งทุกวันบุญไม่หมดวันสร้างบุญขึ้นสิเราเรียกแม่พระธรณีคือพระคู่บุญของพระพุทธะใช่เพราะฉะนั้นใครนึกถึงหัวใจสำคัญนะ1พ่อแม่2บุญ
สามหัวใจเศรษฐีคือมีเมตต์ใครทำครบสามอย่างเกิดมาชาตินี้ลืมความจนขอแสดงความเสียใจกับลูกศิษย์ทุกคนต่อไปนี้คำว่าจนและเดือดร้อนจะไม่มีเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะเราทำกับพ่อเรามีเมตต์และเราสร้างบุญสร้างบาระเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็คือบุญกับบาระทำครบสามอย่างชีวิตเหล่านี้ไม่มีคำว่าตกอับชีวิตเรานั้นจะดีสมหวังดังที่เราตั้งใจอยากจะได้ทันทีเลยเพราะในพระไตรปิฎกก็ดีหลวงปู่โตเขียนไว้ก็ดีท่านพุทธะเขียนไว้ก็ดีถ้าจะดูคนอื่นให้หยุดให้ดูตัวเราให้ดูตัวเราเราอะพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหรือยังถ้าพร้อมเป็นเศรษฐีต้องยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาความสำเร็จแล้วดีใจแล้วเรายิ้มไหมใครมีความสำเร็จโอ้ยวันนี้นะธุรกิจปีนี้นะได้เงิน20ล้านได้100ล้านหน้าบุดมีไหมได้เงิน5ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านล้วนแล้วแต่ยิ้มมีความสุขไหมมีความสุขแล้วอย่าลืมเมตตาถ้าช่วยเหลือได้ช่วยถ้าแบ่งปันได้แบ่งปันนั่นแหละเราจะเป็นเศรษฐีแล้วมีแล้วไม่หมดเขาเรียกมีแล้วไม่หมดหัวใจเศรษฐีเขาเรียกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้อยากได้เมตตากับอาจารย์อยากได้เมตตามหาเสน่ห์อยากได้แบบแท้ที่จริงแล้วเมตตามหาเสน่ห์อยู่ที่เรายิ้มสิเมตตาสิมีความสุขสิรักพ่อแม่สิแบ่งปันสิอยากได้เมตตามหาเสน่ห์ไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ยอยากได้มากเลยช่วยหน่อยแต่ตัวเองทำหน้าบูดเหม็นตดอยู่อย่างนี้โอกาสเป็นเศรษฐีนี่ไม่มีทางเข้ามาเดินก้าวแรกขึ้นวัดปุ๊บเหยียบมาปุ๊บยิ้มเลยยิ้มรุ่งยิ้มล่ำยิ้มเป็นเศรษฐีพูดเพราะๆช่วยเหลือแบ่งปันนั่นแหละคือหัวใจเศรษฐีไม่ต้องไปลงคาถาอาคมใดๆทั้งสิ้นหัวใจเศรษฐีของพระพุทธเจ้าหาง่ายอยู่ที่ใครครับพร้อมไหมวันนี้จะสอนหัวใจเศรษฐีได้แล้วมีแล้วต้องเป็นเศรษฐีจะต้องมีคนรักตายไปแล้วก็ยังรักขณะยังไม่ตายก็ให้คนรักคนช่วยเหลือเมตตาไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมยินดีเหมือนกับพระคุณเจ้านี่พระคุณเจ้าจะมาอีกนะวันอังคารนี่เนี่ยอีก200กว่ารูปนี่ค่าอาหารน่ะอย่างน้อยก็ 20,000โอ้ไม่ใช่สิ 40,000 หัวหนึ่ง200บาทหัวหนึ่ง200บาทนะเลี้ยงนะนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายถวายค่าน้ำมันรถด้วยอย่างน้อยๆก็ตกไว้เนี่ยวันอังคารนี่ตีไว้อย่างน้อยๆก็ 200,000 ต่ำสุดวันค่าใช้จ่ายเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าอาจารย์จ่ายเยอะนะก็อย่างค่าใช้จ่ายอาจารย์ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนี่ 36,000 ก็ค่าเสื้อลูกศิษย์นั่นแหละของไอ้ปุ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมที่ให้อาจารย์เนี่ยเนี่ยไม่ได้เอาไปไหนก็เนี่ยนี่จ่ายไปแล้ว 36,000 แต่สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ให้อาจารย์นี้อาจารย์ไม่ได้เอามาผสมกันกับเงินสร้างวัดนะอย่างเปลี่ยนหลังคาวัดนี้ไม่ใช่คนละส่วนอาจารย์จะแบ่งเป็นเงินคนละส่วนใครอยากอยู่ร่วมวันหลังคานี้ก็ได้ก็มีถวายพัตตาหารนะมีถวายค่ารถค่าน้ำมันรถ
อย่างไกลหน่อยก็อาจจะ 2,000 อย่างใกล้หน่อยอาจจะ 1,000 ไม่กี่กิโลอาจจะ 1,000 เพราะว่าบางวัดไม่มีรถไปขอรถอะไรครับชาวบ้านมาเติมน้ำมันให้เขาท่านก็เดินทางมานี่นะคือเราถวายค่าน้ำมันรถด้วยนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็บอกให้พวกเราทราบนะว่าที่ลูกศิษย์ช่วยอาจารย์ก็ดีเอาเสื้อผ้ามาขายที่ช่วยอาจารย์ก็ดีส่วนใหญ่เป็นเงินตรงนี้แหละนะแต่ก็จะพูดให้พวกเราฟังเรื่อยๆจริงๆล่ะอาจารย์ควักเองไหมก็มีมั่งควักเองแต่ถ้าเกิดควักแล้วตัวเองลำบากไม่ควักเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าการทำบุญนั้นอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนหยุดอาจารย์จะหยุดไม่เคยทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเพราะพวกเราก็เหมือนกันทำบุญอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนนี่คือนโยบายของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเราก็คือมีเมตเรารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเมตตาสูงสุดในโลกนี้เพราะว่าไม่ว่าจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิต้องแผ่เมตตาให้กับใครครับใช่บทแผ่เมตตาให้กับตัวเองคืออะไรครับอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากทุกข์และเวรปราศจากความทุกข์กายทุกข์ให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดเห็นไหมเสร็จปุ๊บต้องแผ่เมตตาให้กับใครครับโอ้พ่อสอนให้รักตัวถ้าเรารักตัวเองเราก็จะรักพ่อรักแม่เห็นไหมเมื่อรักพ่อรักแม่เราก็จะรักพี่รักเพื่อนฝูงเห็นไหมครับนี่ไงเมตตาที่ดีที่สุดเศรษฐีต้องมีเมตชัดไหมต่อไปนี้เราจะนั่งสมาธิเพื่อที่จะมีความเจริญมีความรุ่งมีความร่ำสุดท้ายเป็นเศรษฐีนั้นไม่ใช่มีเงินมากเป็นภูเขานะไม่ใช่เศรษฐีแท้จริงแล้วก็คือผู้ที่มีเมตต์ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือให้การแบ่งปันนี่แหละคือเศรษฐีที่แท้จริงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยเราจะเป็นเศรษฐีด้วยกันทุกคนเราจะมีความรักนะมีความเมตตามีการแบ่งปันเราเตรียมความพร้อมของจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะขอพรจากพระพุทธเจ้าและขอพรจากแม่พระธรณีผู้รวบรวมบุญหรือเป็นพระผู้บุญของพระพุทธเจ้านึกตามอาจารย์ด้วยนะครับข้าพเจ้าขอพรจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมฌานสมาธิให้บรรลุธรรมให้เกิดความสำเร็จ
มีปัญญามีญาณมีสมาธิให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องการประกอบอาชีพมีงานมีเงินมีโชคมีความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดข้าพเจ้าขอพรจากแม่พระธรณีซึ่งเป็นเจ้าของบุญซึ่งเป็นเจ้าของผู้ที่รวบรวมบุญดูแลบุญให้กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดปาฏิหาริย์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนนู้นเมื่อมีผู้มาถามหาบุญคือเทวทัตแม่พระธรณีก็ได้นำบุญนั้นออกมาให้เทวทัตดูว่าสิ่งที่ทำมีบุญจริงบุญเกิดขึ้นจริงบารมีมีจริงเกิดขึ้นจริงวันนี้ก็ขอพรจากแม่พระธรณีสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังสร้างบุญสร้างบารมีบุญเกิดขึ้นขอบุญนี้จงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเกิดความสำเร็จในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพให้มีความเจริญความรุ่งเรืองตลอดทั้งให้ชีวิตเกิดความสุขให้ประสบผลมีโชคมีลาภตลอดกาลละนานเทอญเมื่อขอพรจากพุทธเจ้าจากแม่พระธรณีแล้วเราก็จะบริกรรมหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่
พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกบริกรรมอย่างนี้อีกสัก2นาทีจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเรานั้นขอเข้าสู่สมาทานฌานการบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทนั้นทำให้เราใจเย็นลงทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้มันจะเป็นเกราะป้องกันจิตถ้าจิตเรานิ่งปัญญามันเกิดเมื่อมีปัญญาแล้วสติก็อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวขวางขวางจิตคิดลบThank you.
ต่อไปนี้เราจะเดินปัญญาพิจารณาอานาปานสติลมหายใจ8อย่างลมหายใจ8อย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรการที่เราพิจารณาเดินปัญญาลมหายใจนี้จะทำให้เรารู้จักนิสัยของคนบุคลิกของคุณว่าขณะนี้บุคคลคนนี้เป็นอย่างไรให้เรานึกถึงหลักความเป็นจริงเอาตัวเราเป็นที่ตั้งถ้าเราหายใจยาวล่ะการที่เราหายใจยาวๆได้แสดงว่าร่างกายของเราเป็นยังไงครับแข็งแรงไหมแข็งแรงถ้าเราหายใจสั้นนิดเดียวล่ะบ่งบอกถึงคนที่กำลังเจ็บและกำลังป่วยกำลังมีความเดือดร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าหายใจสั้นนิดเดียวก็คือคนไม่แข็งแรงนั่นแหละต่อมาหายใจลึกคนที่หายใจลึกและกั้นลมหายใจได้บ่งบอกบุคคลคนนั้นร่างกายแข็งแรงมากเป็นนักกีฬาเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคนที่ฝึกมีความอดทนอดกลั้นสมรรถภาพร่างกายแข็งแกร่งคนหายใจตื้นคนนั้นใกล้จะตายแล้วคนนั้นนี่ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้แล้วหายใจตื้นนิดเดียวลมหายใจไม่ถึงปอดไม่ถึงหัวใจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็คือออกซิเจนเห็นไหมครับลมหายใจแต่ละชนิดแต่ละคนเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยแม้กระทั่งคนใกล้จะเสียชีวิตคนใกล้ตายเรานึกถึงปลาที่เอาขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนบกดูครีบดูเหงือกมันเขาเรียกว่าหายใจปลาเพราะอะไรครับปากก็พงาบอ้าปากกว้างเหงือกปลาก็นะพุบพับพุบพับพยายามดิ้นรนยื้อชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันกับคนที่หายใจตื้นกำลังยื้อชีวิตตัวเองเพราะจึงพึ่งอะไรครับพึ่งออกซิเจนครอบจมูกครอบปากเห็นไหมนี่คือการหายใจของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างอยากให้ใช้สติได้ใช้ปัญญาพิจารณาลมหายใจจากนั้นเราก็จะพิจารณาเดินปัญญาลมหายใจอีกอันหนึ่งหายใจหนักคนที่หายใจหนักบ่งบอกถึงอะไรครับคนท้อคนสิ้นหวังคนล้มเหลวคนถอนหายใจเหนื่อยยอมแพ้ไม่สู้แล้วหมดหวังหมดกำลังใจและลมหายใจอีกลมหายใจหนึ่งก็คือหายใจเบาคือคนปกติ
คนปกติก็หายใจเบาธรรมดาเห็นไหมครับส่วนลมหายใจอีกลมหายใจหนึ่งเขาเรียกว่าลมหายใจหยาบเป็นคนอารมณ์รุนแรงโมโหร้ายนะทะเลาะกันตีกันฆ่ากันเห็นไหมยกตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายที่เขาจูงเข้าโรงฆ่าสัตว์หายใจฝุดฝัด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 มันรู้มันจะโดนฆ่าหายใจแรงหรือคนที่กำลังทะเลาะกันตีกันฆ่ากันหายใจรุนแรงน้ำหูน้ำตาแยกเขี้ยวใส่กันด่ากันทะเลาะกันหายใจแรงเขาเรียกว่าลมหายใจอย่างนี้เป็นลมหายใจยากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลมหายใจ8ชนิดนั้นบ่งบอกลักษณะของคนได้ทุกคนเลยว่าขณะนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรเรามีจิตใจอย่างไรขณะนี้เราหายใจอย่างนี้ตัวตนของเราเป็นอย่างนี้เมื่อดูออกพิจารณาออกเดินปัญญาจนเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้เราก็จะมองคนอื่นออกอ๋อไอ้คนนี้ตอนนี้กำลังโกรธกำลังโมโหอ๋อไอ้คนนี้ใกล้จะตายอ๋อไอ้คนโอ้โหคนนี้แข็งแรงแข็งแกร่งมากโอ้ยไอ้คนนี้สบายมีความสุขหายใจเบาเห็นไหมรู้หมดและคนที่มีความสุขมากที่สุดคือคนที่หายใจละเอียดคือเบามากซึ่งเรากำลังจะบริกรรมอยู่ขณะนี้ขั้นตอนต่อไปคนที่หายใจละเอียดเรากำลังจะปรับลมหายใจของตัวเองให้เป็นลมหายใจละเอียดเพื่อจะขอเข้าไปอยู่ในชั้นของละเอียดเป็นชั้นของพรหมเป็นชั้นของเทวดานะผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชปฏิบัติธรรมชั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นชั้นที่เสวยความสุขเป็นเหล่าเทพเทวดาอยู่เขาเรียกว่าชั้นของฌานหรือชั้นของญาณเมื่อใครหรือผู้ใดปฏิบัติจนได้ฌานหรือได้ญาณเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วนึกอะไรก็จะได้ทันทีเราจะขอไปอยู่ในชั้นนี้ไปอาศัยอยู่ในชั้นนี้เพื่อไปขอนะความสำเร็จเขาเรียกว่าปรารถนาในชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะหายใจละเอียดเตรียมความพร้อมจิตละเอียดและขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานจนถึงฌานชั้นที่4แล้วขอความสำเร็จในชั้นนี้จะเกิดความสำเร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่าทีเดียวครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 บริกรรมลมละเอียด2นาทีจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเราสมาทานเข้าสู่ฌานเพื่อขอความสำเร็จนะครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก
ยืดตัวตรงนิดนึงครับนึกตามอาจารย์ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานเกศาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกศาเกศาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกศาเกศาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมนี้ครับข้าพเจ้าขอขึ้นฌานชั้นที่1ขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่2ขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่3ขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่4ตรงนี้หยุดที่ชั้นที่4ดึงความสำเร็จเข้าสู่ตัวเราครับสิ่งที่เราต้องการปรารถนามีเรื่องงานเรื่องเงินเอางานเอาเงินก่อนสำคัญที่สุดมีงานมีเงินก่อนจากนั้นครอบครัวมีความสุขแน่นอนเรื่องต่างจะตามมาทีหลังเองเพราะฉะนั้นเอางานต้องมีงานต้องมีเงินสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพการงานคือดึงโชคมีโชคแล้วได้เงินแล้วได้กำไรแล้วมีงานมีงานทำมีเงินได้รับเงินแล้วได้กำไรแล้วยืดตัวตรงครับเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งช่วยกำหนดจิตช่วยนะครับ1 2 3แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญเอาบุญมาเปลี่ยนแปลงมอบบุญนั้นให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ที่นี่อยู่ในศาลานอกศาลาหรืออยู่ทางบ้านก็ดีให้เกิดความสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3ขออาจารย์ช่วยครั้งสุดท้ายนะครับเตรียมตัวนะครับยืดตัวตรงครับ1 2 3ขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีผู้รวบรวมบุญขอเบิกบุญจากท่านนำมาเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ในศาลาและนอกศาลาอยู่ทางบ้านก็ดีให้เกิดความสำเร็จใครผู้ใดปรารถนาเรื่องอะไรก็ให้เกิดความสำเร็จได้ทุกเรื่องยืดตัวตรงขึ้นกำหนดจิตข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่4ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่3ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่2ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่1ข้าพเจ้าขอออกจากฌานปฐมฌานเมื่อออกจากฌานปฐมฌานเสร็จเรียบร้อยแล้วข
ให้พวกเราพักจิตด้วยนะครับแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แผ่เมตตากับชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นพักจิตนิดนึงเมื่อทำครบแล้วค่อยลืมตาขึ้นมาได้ครับสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องกำหนดจิตเลยครับนะอาจารย์แนะนำว่าควรเอาเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเราต้องมีงานทำเราต้องมีเงินถ้าใครไม่มีงานทำหรือว่าไม่ได้ทำงานแล้วแนะนำเป็นเรื่องโชคและเรื่องเงินนะครับเอางานเมื่อมีงานแล้วก็จะมีเงินนะเมื่อได้เงินแล้วต้องบอกว่าได้กำไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินและขาดทุนไม่ได้นะต้องได้กำไรต้องเหลือนะครับถ้าใครไม่มีงานทำอายุมากแล้วอยากมีโชคลาภก็บอกว่ามีโชคลาภได้โชคลาภได้เงินแล้วได้กำไรแล้วสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโต
เตรียมตัวกราบพระครับอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังสุปาติปันโนขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรที่เป็นมงคลสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลจวบถึงปัจจุบันนี้พรที่เป็นมงคลก็มีอยู่3ประการประการที่1ใครเป็นศิษย์หรือลูกศิษย์หรือกัลยาณมิตรทั้งหลายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญหรือร่วมบุญหรือแม้กระทั่งมาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นขอให้คนเหล่านั้นแม้นเป็นมนุษย์อันประเสริฐแม้นเป็นเทวดาแม้นเป็นผู้ที่เลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายตลอดทั้งลูกเทพลูกเทวดาแม้กระทั่งดวงจิตและดวงวิญญาณได้ฟังคำสอนของพระองค์นั้นขอให้พบแต่ความสุขมีความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตข้อที่สองให้ศิษยานุศิษย์หรือกัลยาณมิตรทั้งหลายประสบผลสำเร็จในเรื่องโภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองชื่อเสียงความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยข้อที่3ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายจงรักษาสิ่งเหล่านี้พบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยจวดกระทั่งจนเป็นผู้ที่เป็นเศรษฐีตลอดกาลละนานเธออนุโมทนาบุญ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 สาธุอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญครับมาใครจะมากราบอาจารย์มาครับ